ค่ะต่อไปก็จะเข้าสู่การทำงานแบบวนรอบในภาษา C นะคะซึ่งอาจารย์ได้อินโทรไปให้ฟังแล้วนะคะว่ามีทั้งหมด3กลุ่มคำสั่งด้วยกันทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าในแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะการใช้งานในภาษา C ยังไงบ้างนะคะกลุ่มคำสั่งแรกนั่นก็คือคำสั่ง Y นะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นรูปแบบของคำสั่ง Y นั่นก็คือ Y แล้วก็ในวงเล็บ Condition นะคะ Condition ในที่นี้ก็คือเงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบนะคะถ้าเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ให้เข้ามาทำกลุ่มคำสั่งในวงเล็บภายใต้ Y นะคะตัวอย่างทางด้านขวามือเป็นตัวอย่างการเขียนนะคะในภาษา C ก็อย่างเช่นตัวแปรเขามีค่าเป็น0มันถ้าต่อมา Y นะคะกำหนดให้ว่ามาการตรวจเช็คว่าตัวแปรเขานะคะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20เป็นจริงไหมนะคะถ้าตัวแปรเขาที่รับเข้ามานะคะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20เป็นจริงแล้วเนี่ยก็ให้ทำการปริ้นออกมาทางหน้าจอว่า Hello นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตัวแปรเขาต้องทำการเพิ่มเข้ามาในภาษา C จำได้ไหมคะเขาบวกบวกมีค่าเท่ากับเขาเท่ากับเขาบวกหนึ่งคือเป็นการเพิ่มค่าให้กับตัวแปรเขาขึ้นมาอีกหนึ่งนั่นเองนะคะลูปของ Y จึงมีการทำงานสามารถวนกลับไปทำงานได้นะคะต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานคำสั่ง Y ก็อย่างเช่น I มีค่าเท่ากับ1 Y I น้อยกว่า10นะคะถ้าเป็นจริงก็ให้มาทำคำสั่งว่า print %d I ก็คือ print ค่า I ออกมาแล้วก็มาเพิ่มค่า i ในบรรทัดต่อมาแล้วก็วนกลับไปจนกระทั่ง i มีค่ามากกว่า10นะคะก็คือจะเป็นการเป็นโปรแกรมในการปริ้นค่า1ถึง10นั่นเองนะคะออกมานี่เป็นตัวอย่างของคำสั่ง y อย่างง่ายๆนะคะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มคำสั่ง do y นะคะ do y แตกต่างจาก y จำได้ไหมคะก็คือจะทำการทำนะคะทำกลุ่มคำสั่งภายหลังดูก่อน1ครั้งนะคะแล้วค่อยมาทำการตรวจสอบเงื่อนไขเมื่อเป็นจริงก็ค่อยกลับเข้ามาทำคำสั่งหลังดูอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะการเขียนหรือว่ารูปแบบการเขียนนะคะก็จะเป็นดังกรอบนะคะทางด้านซ้ายมือก็คือ do นะคะแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคำสั่ง statement 1 2 3ไล่มาแล้วค่อยมาเช็คเงื่อนไขภายใต้คำสั่ง y แล้วก็ condition นะคะลักษณะของตัวอย่างก็อย่างเช่น loop เท่ากับ0 do ให้ทำอะไรนะคะในวงเล็บ print loop ออกมาแล้วก็ loop บวกๆแสดงว่าตัวแปร loop ในที่นี้เป็นตัวแปร counter ด้วยนะคะมันถ้าต่อมาก็จะเป็น y ในวงเล็บ loop น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นั่นก็หมายความว่า print loop ออกมาก่อน1ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมาตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็วนกลับขึ้นไปทำคำสั่งหลังดูนะคะจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จถึงจะหลุดออกมาจาก loop do y นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่น i เท่ากับ1ให้ปริ้นให้ทำดูนะคะหลังดูก็คือ print %d แล้วก็ i ก็คือปริ้นค่า i ออกมาทางหน้าจอ1ครั้งก่อนแล้วถ้าต่อมาค่อยเพิ่มค่า i ขึ้น1เสร็จแล้วหลุดออกมาจากลูปดูแล้วก็มาตรวจสอบเงื่อนไขภายใต้คำสั่ง y นะคะ y ในวงเล็บ i น้อยกว่า10เป็นจริงไหมถ้าจริงก็วนกลับขึ้นไปจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จนั่นก็คือ i มีค่ามากกว่า10นะคะก็จะเป็นในลักษณะของ print นะคะตัวเลข1ถึง10เหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ลักษณะการเขียนในลักษณะของ do while loop นะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มคำสั่งที่3สำหรับการวนรอบนั่นก็คือคำสั่ง for นะคะคำสั่ง for เนี่ยจะแตกต่างจากกลุ่มคำสั่ง while แล้วก็ do while ตรงที่ว่าจะมีการเขียนนะคะพารามิเตอร์หรือว่านิพจน์นี่3กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือนิพจน์ที่1จะเป็นกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรที่ใช้ในการวนรอบหรือตัวแปรเคาน์เตอร์แล้วก็เว้นห่างลักษณะหลังจากนั้นก็ใช้เซมิโคลอนแล้วก็มาเป็นนิพจน์ที่2เป็นการเปรียบเทียบหรือว่าเงื่อนไขเพื่อที่จะทำการตรวจสอบว่าเงื่อนไขนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จแล้วก็เซมิโคลอนแล้วก็ตามมาด้วยนิพจน์ที่3นะคะจะเป็นคำสั่งในการกำหนดค่าที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบนะคะตัวนี้จำได้ไหมคะคำสั่ง for จะคล้ายๆกับคำสั่งของ while loop นะคะเรามาดูรูปแบบนะคะรูปแบบของคำสั่ง for นะคะก็จะเขียนในลักษณะของ for ในวงเล็บจำได้ไหมคะพารามิเตอร์มี3กลุ่มด้วยกันก็คือ initial นะคะค่าเริ่มต้น semicolon นะคะแล้วก็มาตามมาด้วย condition นะคะ semicolon แล้วก็ change หรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร counter แล้วก็เข้ามาทำกลุ่มคำสั่งต่างๆถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะคะตัวอย่างทางด้านขวามือก็อย่างเช่น for ในวงเล็บ x เท่ากับ a นะคะนิพจน์ที่2 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ z แล้วก็เพิ่มค่า x ขึ้นมาทีละ1นะคะนั่นก็คือเป็นการ print นะคะ
อักษรนะคะตั้งแต่ A ถึง Z นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มของการทำงานแบบวนรอบในภาษา C ก็อย่างเช่น for ในวงเล็บ I เท่ากับ1เป็นค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร I นะคะกลุ่มนิพจน์ที่2 I น้อยกว่า10I น้อยกว่า10เป็นจริงไหมนะคะแล้วก็กลุ่มนิพจน์ที่3ก็คือเป็นการเพิ่มค่าให้กับตัวแปรเคาน์เตอร์คือ I บวกบวกนะคะถ้าเป็นจริงถ้า I น้อยกว่า10เป็นจริงก็ให้ทำการปริ้นค่า I ออกมาทางหน้าจอนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือ for ในวงเล็บ I เท่ากับ10 I มากกว่าหรือเท่ากับ1นะคะเงื่อนไขนะคะแล้วก็นิพจน์ของการเปลี่ยนแปลงของการวนรอบของค่าตัวแปรพอยเตอร์ก็คือ i ลบลบเห็นไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าพอยเตอร์เนี่ยจะเป็นเพิ่มขึ้นทีละ1ก็ได้ที่จริงเพิ่มขึ้นทีละ2ทีละ5แล้วแต่เรากำหนดนะคะหรือนอกจากการเพิ่มแล้วยังสามารถทำการลดค่าก็ได้อย่างตัวอย่างที่2จะเป็นการลดค่าของตัวแปรเคาน์เตอร์ที่ชื่อว่า i นะคะคือลดลงมาทีละ1แล้วก็บรรทัดต่อมาก็จะเป็นการ print f นะคะ print f %d แล้วก็ i นั่นก็คือเป็นการเป็นโปรแกรมในการปริ้นค่านะคะค่า i ออกมาทางหน้าจอโดยจะทำการปริ้นจากมากไปหาน้อยก็คือจาก10เอารอบต่อมาปริ้น9รอบต่อมาปริ้น8รอบต่อมาปริ้น7ปริ้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีค่าเป็น0นะคะแล้วตัวแปรวนรอบของฟอร์นี้ถึงจะจบการทำงานนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบแล้วก็ตัวอย่างสั้นๆของการทำงานแบบวนรอบในภาษา C นะคะซึ่งก็จะมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะโจทย์นะคะที่ผู้เรียนจะทำการวิเคราะห์ออกมาว่าเราต้องการที่จะได้โจทย์ใช้งานวนรูปในลักษณะแบบใดค่ะ